เราก็ไม่ได้เป็นมือวางเราคิดว่าแต่ว่าการที่โค้ชอิสระเนี่ยคุยผมติดตามเราอยู่เป็นอย่างใกล้ชิดเนี่ยแล้วเขามั่นใจว่าเขาต้องสูสีระดับทีมระดับตัวหลักการที่เราเจอไม่ว่าเป็นซาอุนะครับหรือเป็นกาตาร์หรือเป็นคูเวตนะครับเราก็มีการลองนักเตะเต็มที่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เราจะผลงานเนี่ยเราก็มั่นใจว่าในซีเกมเนี่ยเราต้องผลงานดีนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าผมหรือสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะต้องทำเหรียญทองให้ได้หลังจากที่เราว่างเว้นมาสองสมัยนะครับแต่เราไม่ประมาทนะถ้าดูทุกทีมเนี่ยเขาก็อย่างเวียดนามนะครับเขาก็จ้างโค้ชระดับทีมฟุตบอลโลกเลยจากฝรั่งเศสมานะครับของกัมพูชาก็จ้างโค้ชระดับโลกเหมือนกันนะครับมาดูยู23ประเทศเขาก็กล้าลงทุนอยู่แล้วนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีแต่โค้ชต่างชาตินะครับแต่เราในโค้ชไทยนะครับผมมั่นใจว่าเราทำได้นะครับอันนี้ก็อยากจะแจ้งทางสื่อมวลชนว่าเรามีความมั่นใจนะครับเราไม่ได้ประมาทนะเรามีการเก็บรายละเอียดเพราะนี่เรากลับมาเนี่ยเราก็ยังติดตามนักเตะอยู่นะครับดูความเป็นอยู่เขาผมคิดว่าการแข่งขันซีเกมเนี่ยนอกจากฝีมือแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องฝึกนักเตะให้ทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับจะต้องสมาธิดีนะครับต้องจิตต้องแข็งนะครับผมว่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกให้คู่ไปนะครับเพราะว่านักเตะถ้าอารมณ์ก็สำคัญนะครับการเล่นไปนะครับกลุ่มอารมณ์ไม่อยู่ได้ใบแดงก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของทีมชายนะครับผมมั่นใจว่านะครับเราจะคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับส่วนทีมหญิงนะครับทีมหญิงก็เมื่อสักครู่วันนี้ก็เปิดตัวกันนะครับมีการคัดโอลิมปิกที่ชลบุรี2029นะครับสเกากันมาหลายเดือนมากนะครับมานักเตะแต่ละตำแหน่งแต่ละสโมสรมีอะไรตำแหน่งที่เล่นได้ดีบ้างนะครับซึ่งถ้าพวกเราตามข่าวว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเราประกาศอยู่23มา62นักเตะนะครับอันนั้นเป็นการคัดเลือกที่เราสเกากันมาหลายเดือนเหมือนกันถ้าเราค่อยๆมากระชับจริงๆเราจะเก็บตัวนะครับตอนที่ไปแข่งที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ไปเก็บตัวที่แข่งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปตัวครับนะครับอันนี้เราก็เป็นนักเตะที่เราคิดว่าอยู่ระหว่างนะครับสร้างความสัมพันธ์ผมมั่นใจว่านักเตะไทยเนี่ยเยาวชนหรือว่าน้องๆที่ยังอายุไม่เกิน22เนี่ยยังพัฒนาได้อีกเยอะและบางคนเนี่ยก็มีทักษะที่ดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณสโมสรนะครับที่เขาฝึกกันมาอะไรกันมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็เป็นผู้ที่จะไปสเกาติดตามตอนนี้ในสภาพของนักเตะตัวเนี้ยนะครับหลังกลับไปหลังกลับจากมาโดฮาครับเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนด้วยนะครับแต่ว่าเสียภาพของนักเตะที่เราคิดว่าก็น่าดีใจเพราะก่อนไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นทีมวางอะไรเลยนะครับเพราะว่าทีมที่เป็นเจ้าภาพอยู่ตัวหลอกการตัวหลอกการนั้นก็มีทั้งงบประมาณที่ดีโค้ชและทีมงานแล้วครับเขาบอกเข้าชิงเนี่ยเข้าชิงแน่แต่ว่าเหรียญทองเนี่ยต้องดูนะครับเพราะรู้ว่าเวียดนามก็แข็งอยู่นะครับก็ต้องสู้กันในเวลาที่เหลือเนี่ยทุกเราก็พยายามไปทำทีมหญิงเนี่ยนะครับให้ได้เหรียญทองนะครับซึ่งเราถือว่าเราก็ไม่ได้อยู่ที่เวียดนามในรอบนี้เราแข่งที่พนมเปญนะครับเราก็ต้องพยายามเต็มที่เพราะทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยเราก็เคยไปฟุตบอลโลกหลายครั้งแล้วนะครับเราก็มีการพัฒนากันต่อเนื่องนะครับก็อยากจะเรียนทางผู้สื่อข่าวนะครับว่าชายต้องตอบหญิงเราก็ 80% ตัวเนี้ยครับเราก็ต้องดูว่าเราต้องทำตอบให้ได้คือเป้าหมายต้องสองตอบชายและหญิงครับขอบคุณครับพี่นะครับ